อนนี้อยู่ในแบร์เฮาส์แล้วนะคะคนเยอะมากดูดิพนักงานคนใหม่นะคะชื่อพี่มิ้นนะคะไอติมรสชาติเนี่ยที่แม่แบบคอร์สแบบ 5,000 คอร์สขึ้นแม่งรสนี้เลยด้วยเนื้อหอมข้าวเฮ้ยไข่แบบนี้เราชอบไอ้นี่ครั้งแรกของแบร์ฮักเลยนะไม่เคยกินไข่ดองโมจิโกะค่ะวันนี้จะไปหาพี่การกับพี่ซานนะคะไปที่ร้านแบร์เฮาส์เพื่อที่จะไปหาแบร์ฮักแล้วก็จะไปชิมไอศกรีมและชานมไข่มุกของพวกเขากันค่ะโดยที่วันนี้คือไหนๆเราก็จะไปชิมไปอุดหนุนร้านเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะก็ทำของของเราไปให้เขาด้วยเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของช่องเราก็คือไข่ดองนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเมื่อวานโมทำอะไรบ้างและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแบร์เฮาส์เรามีนัดเขาเป็นยูทูบเบอร์ช่องคู่กำลังเปิดร้านไอติมแล้วก็มีร้านชานมไหนๆก็ไหนๆอะเจอโมจิโกะก็ต้องกินปูดองไข่ดองอะไรอย่างงี้ป้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางเราอะวันนี้เรามีเวอร์ชั่นเขาเรียกว่าอะไรไข่ดองสูตรอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2019คือมันจะอร่อยกว่าเดิมและหอมกว่าเดิมเพราะว่ามีส่วนผสมที่เราใส่เพิ่มแล้วก็กรรมวิธีการทำที่ต่างจากปีที่แล้วมาขั้นตอนแรกนะคะเปิดเตาค่ะเขาเรียกว่าใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเคี่ยวเข้าไปให้มันละลายแล้วมันจะหอมซึ่งรสชาติความอร่อยมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใช้รากผักชีใส่ลงไปผัดเห็นมั้ยได้กลิ่นมั้ยได้กลิ่นมั้ยแล้วก็จะใส่น้ำปลารสชาติที่ได้เป็นไงต้องเค็มนำหวานตามอันนี้คือสูตรไข่ดองน้ำปลาแบบตุ๋นยาจีนไม่เหมือนไม่ได้ใส่ยาจีนเลยเลยใส่แค่รากผักชีกระเทียมมันจะไม่เหมือนตุ๋นยาจีนได้ยังไงพริกนะฮะใส่ลงไปนี่คือทำเสร็จต้องตากพะโล้งี้เหรอใช่เพราะว่าเอาไข่แดงใส่ไปเลยมันจะสุกเกลือแตกนะลูกแม่ชุบๆเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นค้างไว้1คืนค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปให้เขากิน5ฟองตอนนี้อยู่หน้าร้านแบร์เฮาส์แล้วนะคะคนเยอะมากดูดิเอาเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันครับคือที่นี่คนเยอะมากเลยอ่ะแบบต้องตามหาพี่การกับพี่ซานของเอ้าเธออยากกระเพียงไว้เอ้าเอ้าไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าจะมาในวันนี้ทั่วธรรมชาติอะไรยังไงอ่ะพี่นี่มันช่องอะไรอะดาวโมจิโกรู้สึกว่าชานมไข่มุกยังคนเยอะอยู่มากๆเลยอ่ะงั้นเราไปชิมข้างบนก่อนใช่ไปติมโมทอกเกติมใช่ไหมใช่เฮ้ยดูดิจริงๆแล้วแบร์เฮานะคะก็ตั้งใจทำไอติมให้มีรสชาติที่แบบเข้มข้นก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมกันนะคะวันนี้ขออุดหนุนค่ะเพราะว่ามีของมาฝากด้วยก็คือง่ายๆเอามาแลกไม่ต้องจ่ายค่าไอติมได้ แต่โมต้องกินให้หมดทุกรสเอาเปล่าได้มาเดี๋ยวโมชิมรสทุกรสได้โอเคจัดไปพนักงานคนใหม่นะคะชื่อพี่มิ้นนะคะทำไมแรงบันดาลใจในการทำรสไอติมแต่ละรสคือมันมาจากอะไรอ่ะมาจริงๆมาจากความชอบส่วนตัวปกติโมชอบกินแบบไหนโมชอบกินแบบเปรี้ยวไปเลยหรือไม่ก็แบบนมๆแต่ว่าไม่หวานมากที่เล็งๆไว้คือบางชูการ์มิ้นท์ใครลิ้นเทพกว่ากันระหว่างพี่สันกับพี่การใครนะโอ้พี่ดิพี่ตวัดทีละ20ครั้งรู้อยู่ไม่ได้หมายถึงแบบเทพแบบนั้นหมายถึงว่าแบบแบบชิมต้องไปลิ้นจานเป็นยังไงไอติมได้ตั้งกินเขามีช่างกรัมด้วยว่ะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็คือบาชูก้ากับครีมชีสค่ะครีมชีสนี่คือมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรอ่ะเพราะว่าชอบขอดูฝีมือพี่จันก่อนก็พี่กินต้องกินคู่กันเอ้าให้กินคู่กันแล้วถ้าคนไม่มีคู่คนโสดทำไง
เป็นไงพ่อเฮ้ยพ่อชอบไข่มุกนี่เต็มหน้าจอเลยเอาเยอะๆมากคือมันกินเข้าไปแล้วมันแบบนวลแล้วก็หอมๆเย็นๆใช่ป่ะแล้วสักพักนึงอ่ะมันมีกรุบๆให้เคี้ยวอ่ะแล้วมันแบบเคี้ยวแล้วมันยิ่งแบบเหมือนหวานขึ้นนิดนึงอ่ะเป็นแบบน้ำตาลแดงแบบกระชุ่มกระชื้นกระชื้นอย่างเงี้ยลองฮอกไกโดอยากให้ลองอยากให้ลองเฮ้ยข้างบนมันคืออะไรอ่ะมันคือเม็ดคาราเมลข้าวพองคาราเมลเฮ้ยทำไมพี่ซานตักได้65กรัมทุกอันเลยอ่ะพ่อเรามือพลาดเองถ้าเป็นน้องๆตักก็น่าจะได้70กรัมเหรอเดี๋ยวโมช่วยตักครีมชีสพี่น้องมันคงไม่อ๋อโอเคพี่ซานบอกว่าให้ไปชิมต่อหน้าพี่การนี่ไงพี่การยืนอยู่ไหนพี่กินอะไรกินอะไรคะอธิบายมาเฮ้ยคือมันเป็นแบบหวานๆเค็มๆอ่ะมันไม่ได้แบบหวานอย่างเดียวมันเป็นแบบปกติไอศครีมมันจะเป็นหวานกับมันใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือมันจะมีหวานมันเค็มกรอบหนึบด้วยมีความหนึบด้วยซีเรียลไหมซีเรียลต่อไหมเฮ้ยมีซีเรียลด้วยเหรอเดี๋ยวเอาทุกคนแม่เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้เดี๋ยวช่วยตักเราไปนั่งกันตรงนู้นดีกว่ามาแล้วตักด้วยพี่การมากินด้วยแปดรสมาพี่การมาชิมด้วยกันสิคือถ้ากินหมดนี่คือกราบให้โมกินแล้วก็ให้โมดาวดีกว่าเออมันเป็นผัวแมคคาเดเมียหรอใช่เฮ้ยต่อไปเป็นยังไงมันเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบมันเป็นช็อกโกแลตที่มันเป็นช็อกโกแลตอะพูดยังไงวะมันช็อกโกแลตแท้นำเข้าเช่นกันเออนำเข้าจากมาไม่ใช่นำเข้าจากหน้าตลาดตรงนี้ MBK มาบุญคอมอันนี้เข้มข้นไม่มีอันไหนที่หวานปี๊ดออกมาต่อไปอันนี้โมจำได้มันคือยูซูแบคทีเป็นไงคุ้มนะโมติดได้เลยอันนี้คือไอติมแบบรสชาติญี่ปุ่นนัดหนึ่งไอติมรสชาติญี่ปุ่นเป็นไงวะ มันหอมแบบญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นยูซูมันคือแบบเหมือนญี่ปุ่นอะโมพูดถูกก็คือยูซูอะเรานำเข้าของแท้จากส่วนญี่ปุ่นเลยไอติมรสชาติเนี้ยที่ร้านโอมากาเซะที่แม่แบบคอร์สแบบ 5,000 คอร์สกินแล้วเชี่ยอร่อยมากคือแม่งงดนี้เลยจริงจริงเป็นจริงจริงต่อไปชานมรสชานมนี่คัมเบิ้ลเด็ดมากคัมเบิ้ลต้องเจอช็อกโกแลตข้างในอยู่ข้างในด้วยอ้าวอ้าวหวานอร่อยว่ะต้องเจอคัมเบิ้ลช็อกโกแลตอยู่ไอ้นี่คือเอานมสดอะไปต้มกับใบชาแล้วก็คั้นออกมาให้เป็นไอติมแล้วเป็นช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่ดาร์กช็อกโกแลตนำเข้าด้วยช็อกโกแลตมันเคี้ยวแล้วมันไม่หวานเลยมันแบบเป็นหอมๆช็อกโกแลตออกมาจริงๆแล้วอะคุยกับซานกันตั้งแต่แรกแล้วว่าร้านข้างบนเนี้ยไม่เอากำไรเปิดเพราะแค่อยากให้ลูกค้ามานั่งเฉยๆมานั่งรอพอขายดีเราเห็นลูกค้าแบบเหงื่อออกนั่งบนพื้นอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจง่ายมากก็เลยเช่า2 3 4ต่อเลยแต่บังเอิญเปิดแอร์เย็น3เปิดชาลูกค้าอยากนั่งบนบันไดไงลูกค้าไม่รู้ลูกค้าไม่รู้ก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดมาใช้กันเยอะก็ชั้น3ชั้น4เดี๋ยวจะสร้างให้อีกนะคะน่ารักอ่ะชิมไข่ดองมั้ยเออชิมไข่ดองเออซานไม่เคยกินไข่ดองมาก่อนไม่เคยให้อยากให้ดมกลิ่นนี้ก่อนแต่คือมันต้องเป็นไข่ปลอดสารใช่ไหมใช่เป็นไข่ปลอดสารแล้วทำไข่ดองยังไงถึงจะอันตรายใช้ไข่ไก่ที่ไม่สดอันนี้คือโมก็ทำเองเหรอซื้อคอนเทนต์ซิกเนเจอร์ของเขาใช่น่าเลยนะร้านน้ำจิ้มเลยฮะกินทั้งฟองเลยเหรอไม่จำเป็นอ่ะผ่ามันออกมานี่โอ้ไข่แบบนี้เราชอบไอ้นี่ครั้งแรกของแม่ฮักเลยนะที่เคยกินไข่ดองเอานะหนึ่งของข้างเฮ้ยไข่แบบนี้เราชอบไอ้นี่ครั้งแรกของแม่ฮักเลยนะที่เคยกินไข่ดองหนึ่งของข้างมันมากเหมือนที่ปูไข่ดองที่ไม่มีปูอ่ะแล้วมันเฮ้ยดีนะเฮ้ยไม่เคยกินมาก่อนเป็นไงเฮ้ยไข่แดงมันอร่อยได้ขนาดนี้เลยเหรอเออมันอร่อยขนาดนี้เลยวะ
เฮ้ยเท่อะน้ำยำน้ำอะไรคือได้อ่ะเหมือนร้านดังๆของปูไข่ดองที่เราสั่งกินเลยควยขนาดนี้เหมือนเปิดร้านเลยจริงดีทานทานทำเองจริงๆอะเนี่ยทำเมื่อวานนะเชื่อเชื่อให้ทุกคนหัวเราะกันมีอะไรบ้างเนี่ยไข่ดองแม่ทานยาแม่ทานยาแม่ทานยาเปิดมากเลยเข้าใจแล้วว่าเราคนกินแล้วแบบกินอาหารของที่เราทำต่อหน้าเราคนรู้สึกยังไงมันจะไอตายกันเลยถ้าจะเปิดร้านอะไรนะเปิดร้านไข่ดองนะมีไข่ดองขายแล้วเออพอเปิดเลยดีทานทานถ้าขายนี่ขายเท่าไหร่ครับเออเป็นไข่ปลอดสารเลยอ่ะเคยคิดต้นทุนแค่ต้นทุนแล้วเกือบ100แล้วมันเป็นไข่ปลอดสารเข้าใจถ้า300เรากิน300เลยเหรอเนื้อข้างในหรือซื้อแค่กล่องอะไรวะพี่สารต้องประกาศเลยว่าต้องบอกประกาศให้เป็นไข่ดองที่อร่อยที่สุดเพราะว่ากินมาแค่อันเดียวครั้งแรกดีอร่อยนะครับผู้ติดตามช่อง Adult Mojigo นะโมจิโกะเฉยๆครับไข่ดองแม่ทานยาฝากร้านฝากน้ำแบร์เฮาส์ด้วยค่ะทุกคนขึ้นมานั่งได้มันกินชานมข้างล่างใช่ป่ะก็ขึ้นมานั่งข้างบนได้พี่สามพี่การไม่ได้เปิดเพื่อขายไอติมเปิดเพื่อให้คนมานั่งไอติมเหมือนเป็นของแถมถูกต้องพูดถูกต้องใจมากพูดถูกพูดถูกไอติมมันแค่แบบเป็นตัวเชื่อมระหว่างร้านนี้กับร้านในอนาคตที่กำลังจะตามมาซึ่งก็คอยติดตามเพราะฉะนั้นร้านต่อไปคืออะไรรอติดตามไม่บอกไม่บอกรอติดตามรอติดตามไปดีกว่าไปดีกว่าขอบคุณพี่จันพี่ซันมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากรู้เลยว่าแบบแกใส่ใจมากที่ทำให้เราขนาดนี้ขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบาย